ทภักพงศ์พงเพตาผบชน.พร้อมด้วยผลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผบชน.ผลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์สินประชัยรองผบชน.ร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด275มิลลิลิตรจำนวน120ขวดกาแฟยี่ห้อชาเมซายคอฟฟี่จำนวน18แพ็คและหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน100ชิ้นจากคุณธิคำพรฤทธาอภินันท์ดารานักแสดงสาวชื่อดังเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป